بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوَهْلُلْ عُقْدَةً بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقهورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهผู้ใหญ่มัดนะครับซึ่งเป็นเจ้าของ Tree in Town และพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะฮ์ที่รักทั้งหลายครับเราทักทายกันด้วยตะกับบัลลัลลอฮุมินนะวะมินกุมอีดมุบารักเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้นี่ไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่ความสามารถของเราแต่เป็นเพราะอัลลอฮ์เมตตาให้เราได้มีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ผ่านวันอีดุลอัฎฮามาแล้วผ่านทานเนื้อกุรบานมาแล้วทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพราะเนื้อกุรบานเป็นเนื้อที่มีบารักะห์เราก็เชือดกุรบานเสร็จแล้วก็บริจาคให้กับคนใกล้ชิดดูแลคนยากคนจนดูแลเพื่อนบ้านใกล้ชิดแล้วก็ญาติพี่น้องเราเราไม่จะเชือดกุรบานแล้วก็เก็บเนื้อกุรบานทั้งหมดใส่ตู้เย็นเอาไว้กินเราไม่ได้ทำแบบนั้นนบีมุฮัมมัดเป็นคนใจงามแล้วก็บอกให้อุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนที่ใจงามเหมือนท่านนบีด้วยพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยจะพัฒนาขึ้นจะเจริญขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะกินอาหารอย่างเดียวนะชีวิตของเราจะมีบารอกัตเนี่ยหรือว่าจะทำให้มีชีวิตชีวาเราเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเพราะเราเดินตามอัลกุรอานแล้วก็เดินตามสุนนะของท่านนบีเท่านั้นใครที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขาดีกว่าเก่าชีวิตที่ดีกว่าเก่าเนี่ยไม่ใช่รวยขึ้นไม่ใช่นิสัยเราจะดีกว่าเก่าเช่นเคยโมโหเก่งพอเราอ่านหนังสืออ่านกุรอานฟังศาสนาเยอะๆเนี่ยใจมันก็เย็นลงใช่ไหมพวกเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นนะแต่นิสัยเดิมๆของมนุษย์เนี่ยในอัลกุรอานสอนอย่างนี้มนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่นะก่อนมีศาสนานะใจร้อนอินนัลอินซานะอายูลา
ท้จริงมนุษย์เนี่ยใจร้อนพอเรียนศาสนาแล้วใจก็มันจะค่อยๆเย็นลง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 ช้านิดหน่อยไม่มีปัญหาลูกชายลูกไปหยิบของหน่อยลูกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่ไม่โมโหเมื่อก่อนเนี่ยโมโหต้องไปเดี๋ยวนี้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 ลูกกับมาเดี๋ยวก่อนคุณแม่เดี๋ยวก่อนรอสัก5นาทีได้ได้ได้จ้ะได้จ้ะพอฟังศาสนาเยอะๆคือพี่น้องต้องเข้าใจว่านิสัยเดิมของมนุษย์ทุกคนเนี่ยอายุละใจร้อนแล้วก็เรื่องที่2มนุษย์เนี่ยสันดานนะว่าสันดานดีกว่าสันดานเดิมเนี่ยขี้เหนียวใช่ไหมไม่ใช่อยากได้เยอะๆแต่ไม่อยากจ่ายให้ใครแล้วก็พอไม่จ่ายให้ใครเนี่ยใช้ตอนมันขู่อย่าจ่ายเยอะนะเดี๋ยวมันจะจนนะมีอยู่แล้วนะ100ล้านนะ แต่ว่าอย่าให้ใครนะเก็บไว้อย่างนี้แหละให้ลูกให้หลานอัลลอฮฺอักบัรเรามาดูสิวันที่ท่านนบีเสียชีวิตน่ะมรดกนบีมีไหมมีครับปรากฏว่าท่านหญิงฟาติมาเนี่ยต้องการมรดกของท่านนบีท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอบาห์นบีบอกว่าท่านนบีเคยพูดเอาไว้ก่อนตายสิ่งที่ท่านนบีทิ้งไว้เป็นมรดกนั้นไม่ให้เป็นมรดกเห็นไหมเป็นวากัฟบริจาคให้อัลลอฮ์และรอซูลหมดเลยนั่นนบีเราเนี่ยใจกว้างขนาดไหนครับไม่เคยเก็บที่ดินเก็บนู่นเก็บนี้เอาไว้ให้กับตัวเองให้ลูกให้หลานไม่เคยไม่ได้นึกแต่พวกเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเก็บที่ดินเอาไว้ให้ลูกให้หลานบ้างนะดีไหมดีดีกว่าไปนั่งขอชาวบ้านเขาแต่เวลาอัลลอฮ์เปิดโอกาสอย่างนี้แล้วอย่างงกนะอย่างกทรัพย์สินจนเกินไปนะมีแล้วก็ต้องบริจาคนะครับเรื่องที่3นิสัยของมนุษย์เดิมๆเนี่ยชอบเอาชนะใช่หรือไม่ใช่เถียงกับใครในเรื่องยอมแพ้เนี่ยไม่ค่อยมีหรอกยังไงยังไงได้ชนะไม่ชนะได้ด่าก็ชนะด้วยกำลังมันจะเอาสักอย่างหนึ่งพี่น้องแต่สิ่งที่ท่านนบีสอนเราเนี่ยนบีให้อภัยให้อภัยดีไหมพี่น้องให้อภัยเรียกในภาษาเราว่าอัลลาฟูการให้อภัยยอมแพ้บ้างก็ได้พี่น้องเวลาเขาด่ามาตำหนิมาต่อว่ามาเนี่ยให้อภัยไปเลยพี่น้องอัลลาฟูให้อภัยเหมือนท่านนบีวันที่นบีไปเผยแผ่ศาสนาที่เมืองตออีฟเนี่ยถูก3รายการไปทำงานศาสนาเนี่ยถูก3รายการหรือไม่ถูกอะไรบ้างถูกไล่ไปไม่ต้องมาสอนฉันแล้วก็ด่าอีกพูดสับแรงๆหยาบๆคายพี่น้องแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยให้เด็กหนุ่มๆเนี่ยเอาหินเนี่ยคว้างใส่นบีตกลงว่าถูก3รายการนบีให้อภัยหมดเลยขณะญิบรีลลงมานะครับลงมาบอกกับนบีว่าแก้แค้นเอาไหมนบีถามว่าจะแก้แบบไหนอ่ะจะให้ภูเขา2ลูกเนี่ยเดินชนกันแล้วก็คนที่ด่าท่านขว้างท่านไล่ท่านเนี่ยตายหมดนบีตอบว่าไม่เอาถ้าลูกเขาถ้าพ่อเขาไม่เอาศาสนาวันนี้ไม่มีปัญหาขอให้ลูกเขาได้รับอิสลามเห็นไหมนบียังมองไปถึงลูกน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราเนี่ยฟังศาสนาฟังแล้วเนี่ยอย่าเก็บความรู้ไว้คนเดียวเอาไปทำไงต่อเอาไปทำอะไรต่อเอาไปสอนต่อเอาไปบอกต่อบอกใครครับบอกคนใกล้ชิดก่อนบอกลูกๆก่อนถ้าบอกสามีได้ยิ่งดีใหญ่สามีมึงต้องมาสอนกูรู้แล้วเราก็ต้องนั่งเงียบอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องครับหัวข้อที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยเรื่องการแสวงหาริซกีเรียกว่าอาชีพ
อาชีพของแต่ละนบีมีอาชีพกันทุกคนไม่มีใครที่ไม่มีอาชีพสอนศาสนาด้วยแล้วก็มีอาชีพด้วยหาอินคัมเอาเงินเข้ามันจะเข้ามาแล้วเก็บหมดเลยนะบริจาคต่ออีกทำงานศาสนาต่ออีกมาดูครับนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะก่อนหน้านบีมุฮัมมัดตั้งหลายพันปีน่าจะเป็นหลังนบีนัวอีกอ่ะเอ้ก่อนนบีนัวหลังนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีอิดริสเนี่ยเป็นคนใช้ปากกาเป็นคนแรกของโลกที่เราเขียนกันอยู่เนี่ยปากกาเนี่ยสมุดเนี่ยนบีคนใดเป็นคนเริ่มก่อนนบีอิดริสอะลัยฮิสสลามแล้วก็นบีอิดริสเนี่ยชายปากกาเขียนหนังสือแล้วก็เย็บปักเย็บเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์สอนนบีอิดริสให้ใช้เข็มเย็บผ้าที่เราเย็บกันอยู่วันนี้เนี่ยนะต้องนึกบ้างนะอ๋อนี่นบีอะไรอิดริสอะลัยฮิสสลามชายปากกาเขียนหนังสือนบีอิดริสเป็นคนแรกที่ทำเพราะอัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาสอนแล้วก็ใช้อะไรนะใช้เข็มเย็บผ้านบีอิดริสอัลลอฮ์พี่น้องครับแล้วก็ทุกครั้งที่ท่านเย็บผ้าแต่ละครั้งนี้นะเราไม่กล่าวอะไรซุบฮานัลลอฮ์ซุบอะไรซุบฮานัลลอฮ์แปลว่าอะไรมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์เอาความรู้นี้ไปใช้เลยพี่น้องทําตัวเหมือนใครเหมือนนบีอิดริสอะลัยฮิสเพราะนบีทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของเราแต่เราเน้นนบีมุฮัมมัดเป็นหลักแต่นบีทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบอย่างได้ไหมได้นะครับเอาต่อมาครับนบีที่ต่อเรือคนแรกพอจะเดาออกใช่ไหมนบีอะไรครับนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามปลูกป่าก่อนเพราะอายุของนบีนูฮ์นี่ประมาณ950ปีนี่สอนศาสนาเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ก็เท่าไหร่พันกว่าปีน่ะปลูกป่าน่ะร้อยปีพอครบร้อยปีแล้วต้นไม้ไม้สักพอเจริญงอกงามดีตัดอีกล่ะพอตัดเสร็จแล้วก็มาเลื่อยอีกพี่น้องฉะนั้นไอ้เลื่อยก็ดีปลูกป่าก็ดีนบีอะไรนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามแล้วก็มาต่อเรืออีกพี่น้องใครมาเป็นไดเรคเตอร์ต่อเรือให้อัลลอฮ์เล่าเองวัสนาอิลฟุลกะบีอายูนีนาวาวะฮีนาอัลลอฮ์สั่งให้นบีนัวนี่อัลลอฮ์เล่าในกัมภีร์คุรานให้นบีมุฮัมมัดฟังบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้นบีนัวต่อเรือด้วยการดูแลของอัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาลาอิกะมาเป็นอะไรนะมาเป็นดูแลนะครับมากำกับเอาไม้ตรงนี้มาใส่ตรงนี้เอาไม้ตรงนี้มาใส่ตรงนี้เห็นไหมนี่เป็นความเมตตาฉะนั้นคนที่ต่อเรือวันนี้เดินตามใครเดินตามนบีนัวไม่ใช่เดินตามฝรั่งยิวดีไม่ใช่พวกนี้มาที่หลังพี่น้องครับตอนนี้เราฟังข่าวชัดชาติเป็นคนที่ขยันใช่ไหมตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ตีสามนี่ใช่ไหมแล้วก็ไปเข้าไปในซอยอ่อนนุชแถวบ้านผมไปดูกองกระยุงขยะความจริงคนที่ทำงานเหนื่อยแบบนี้เนี่ยมีมาแล้วใครรู้ไหมไซดีนาอุมัตรอดิยัลลอฮุอันฮุสมัยนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตไปแล้วไซดีนาอุมัตในกลางคืนไม่ได้นอนพี่น้องเดินตรวจงานตามซอกตามซอยมีเรื่องเล่าอยู่หลายเรื่องแต่เล่าแค่เรื่องเดียวมีอยู่คืนหนึ่งไซดีนาอุมัตเนี่ยเดินตรวจงานไปเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งแม่กับลูกสาวเนี่ยเถียงกันแม่บอกว่าลูกเอ้ยเรามีอาชีพขายนมฉะนั้นเอาน้ำนี่นะปนนมเอาไปขายพวกนี้มันก็ได้เงินเยอะขึ้นและลูกสาวบอกว่าแม่จะทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะซาญนาอุมัตเนี่ยสั่งห้ามเอาไว้สาวนมัดได้ยินพ่อแม่คุยพ่อกับพ่อไอ้แม่กับลูกสาวคุยกันเซนาอุมัดยืนอยู่ข้างนอกเนี่ย
แล้วก็ลูกสาวก็บอกว่าไซนาอุมัดห้ามมาให้เอาน้ำปนนมแล้วเอาไปขายแม่บอกว่าไซนาอุมัดเนี่ยเขานอนอยู่ที่บ้านเขาไม่รู้หรอกแล้วลูกสาวก็พูดต่อไปว่าถ้าไซนาอุมัดมองไม่เห็นหรือไม่รู้รับเบียอุมัดพระผู้อภิบาลของไซนาอุมัดเนี่ยรู้เพราะอัลลอฮ์รู้อยู่ไซนาอุมัดก็จ้องดูบ้านเลขที่เท่าไหร่แล้วก็จดชื่อเอาไว้พี่น้องก็กลับไปคืนนั้นกลับไปนมาตะฮัจญุดและไม่ได้นอนดีใจที่อัลลอฮ์คนในสมัยท่านเนี่ยเป็นคนที่มีศาสนาพอตื่นเช้าขึ้นมาก็สั่งคนให้มาตามผู้หญิงคนนี้กับแม่เนี่ยไปที่ออฟฟิศหรือเปล่าออฟฟิศไซนาอุมัดอยู่ที่ไหนมัสยิดออฟฟิศไซนาอุมัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่มัสยิดพี่น้องก็ไปที่มัสยิดถามโน่นถามนี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังมาจะแต่งงานไซนาอุมัดเนี่ยหาลูกสะใภ้มาตั้งหลายปีแล้วนะจะหาผู้หญิงแต่งงานกับลูกชายตัวเองชื่ออาซิมเอ๊จะไปหาที่ไหนนะนี่เจอผู้หญิงคนนี้แหละที่เอาอีหม่านนำหน้าที่บอกกับแม่ว่าแม่เอ้ยเอาน้ำปนนมไม่ได้เสร็จแล้วก็แม่บอกว่าไซนาอุมัดมองไม่เห็นหรอกเขาว่าอัลลอฮ์สิเห็นแล้วไซนาอุมัดก็เลือกผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสะใภ้ของตัวเองเป็นนะเห็นยังครับการเลือกลูกสะใภ้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่เลือกเอาเงินอย่างเดียวมีเงินร้อยล้านดูอ้าก็ว่าไม่เป็นซุนนะอิสลามก็ไม่รู้จักอัลลอฮ์รอซูลก็ไม่รู้จักไปเลือกทำไมหลายคนไม่มีศาสนาเอาเงินอย่างเดียวรอดอย่างพี่น้องไปรอดไหมคนที่มีเงินรวยที่สุดในโลกนี้ในคัมภีร์กุรอานรู้ไหมใครกอรูนแล้วกอรูนไปไหนถูกแผ่นดินซูบอ้าวรวยยังไงนะตกนรกอ่ะฉะนั้นพี่น้องครับเลือกคนมีศาสนาก่อนฉะนั้นไซนาอุมัดเนี่ยกว่าจะหาลูกสะใภ้ได้เนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องครับก็ได้มาเพราะการนี่นะตรวจเยี่ยมงานกลางคืนนะครับแต่ชัดๆแล้วก็เอารูปแบบของไซนาอุมัดมาใช้แต่รู้หรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยคนที่ทำคนแรกไซนาอุมัดทำมาก่อนแล้วเมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาคนที่3ครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาเนี่ยสมัยใครครับสมัยฟิรอูนฟิรอูนนี่เป็นกษัตริย์นะสมัยกอรูนด้วยนะมีอาชีพเลี้ยงแพะมีอาชีพเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะใครเลี้ยงแพะให้นบีซออีฟอะลัยฮิสสลามเพราะนบีซออีฟเนี่ยมีลูกผู้หญิง2คนลูกผู้ชายไม่มีเลยแล้วก็นบีมูซาต้องการที่จะแต่งงานกับลูกสาวนบีซออีฟเนี่ยก็บอกว่ามาฮัดไม่มีไปเลี้ยงแพะเลี้ยงได้8ปีแล้วก็เพิ่มมาอีก2ปีกลายเป็น10ปีพี่น้องต้องนึกภาพนะนบีมูซาเนี่ยก่อนที่จะไปเลี้ยงแพะเนี่ยอยู่ในวังกับใครอยู่กับฟิรอูนพี่น้องภาพในวังสบายหรือว่าลำบากสบายมีคนบริหารจัดน้ำให้จัดอาหารให้ปูที่นอนให้สบายหมดนะแต่นบีมูซาทำผิดไปฆ่าคนคนหนึ่งเป็นคนของฟิรอูนใช่ไหมท่านก็อยู่ไม่ได้ฟิรอูนต้องการที่จะจับตัวมูซามาฆ่าท่านก็เลยหนีไงหนีไปอยู่ประเทศมัดยันไปเลี้ยงแพะให้กับนบีชูอิบเนี่ย10ปีพี่น้องแล้วก็กลับมาเผยแผ่อิสลามที่ประเทศอียิปต์จนกระทั่งฟาโรห์จมน้ำตายต้องนึกภาพว่าทำไมต้องเลี้ยงแพะคนที่เลี้ยงแพะนี่นะคนจะเป็นนบีต้องเลี้ยงแพะก่อนเพราะแพะนี่มันซนแล้วก็ซนนี่พอกับคนนั่นแหละทั้งคนถ้าอยู่กับแพะมานานๆเนี่ยจะรู้นิสัยคนจะอดทนสูงอยู่กับแพะเนี่ยไม่ทนไม่ได้นะตีแพะตายอะนะผมเนี่ยเลี้ยงแพะมาก่อนพระครูอัมซาเนี่ยเลี้ยงแพะที่บ้านหลายตัวถูกด่าทุกวันชาวบ้านด่าก็แพะเราไปกินหญ้าบนนู้นเขาก็ด่ามาไอ้เราก็โอ้โหยอดเลี้ยงแพะทำไมเลี้ยงแพะเลี้ยงตามสุนัขนบีแต่เนี่ยไอ้เลี้ยงเนี่ยไม่ได้ดูไงก็ปล่อยปล่อยไม่ได้นะมันต้องขังแล้วก็เอาหญ้าให้แพะกินอันนี้เรื่องชีวิตมันผ่านมาแล้วนะครับตัวรองว่านบีเนี่ย
นบีมูซาเลี้ยงแพะนบีมูฮัมหมัดก็เลี้ยงแพะนี่อาชีพนะแล้วก็นบีมัดมีอาชีพค้าขายด้วยนะครับบุคคลที่4นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมีอาชีพขายผ้าอัลลอฮุอักบัรมีอาชีพขายผ้าดีไหมท่านคนที่มีอาชีพขายผ้าต้องนึกถึงนบีอะไรนบีอิบราฮิมแล้วก่อนที่นบีจะอิบราฮิมจะถูกโยนใส่ก่อนที่จะขายผ้าถูกโยนใส่ไฟก่อนเนี่ยถูกจับโยนใส่ไฟนะพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้องตายยังไม่ตายไม่ตายอัลลอฮ์สั่งให้ไฟเย็นเพราะคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลเป็นพิเศษเลยครับเอาต่อมาครับนบีคนที่5นะครับนบีคนที่5มีอาชีพขายผ้ามีอาชีพขายผ้าทำผ้าด้วยแล้วก็ขายผ้าด้วยนบีซอฮีบเนี่ยพี่น้องครับที่ลูกสาวแต่งกับนบีมูซาและอิสลามมานะครับนบีคนที่6ชื่อนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามมีอาชีพทำธนูและขายธนูพ่อก็ลูกชายผู้ใหญ่มัดเลยนี่มีธนูให้ยิงนี่ใช่ไหมนี่นบีอะไรรู้ไหมพี่น้องนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนี่ทำธนูเองหรือเปล่ามันจะทำใช่ไหมหรือทำซื้อนบีอิสมาอีลเนี่ยทำธนูแล้วก็ขายธนูแต่ลูกชายผู้ใหญ่มัดเนี่ยยิงธนูอัลฮัมดุลิลลาห์ได้มาครึ่งนึงฉะนั้นถ้าจะเอาให้ดีนะทำธนูแล้วก็ขายธนูแล้วก็เปิดให้คนมาฝึกยิงธนูอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะการยิงธนูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีบารอกัตนะทำให้หัวใจมันมั่นคงนะครับเอาต่อมาครับท่านลุกมานอะลัยฮิสสลามไม่ใช่เป็นนบีพี่น้องเป็นอาลิมอุลามะคนหนึ่งมีอาชีพทำเชือกกับขายเชือกมีโรงงานทำเชือกกับขายเชือกพี่น้องเนี่ยการมีอาชีพนี่พี่น้องครับเป็นความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ที่นบีมุฮัมมัดเล่าให้เราฟังว่าบรรดานบีทั้งหมดนั้นก็มีอาชีพมีธุรกิจด้วยกันทุกคนแล้วก็ทำงานศาสนาควบคู่ไปด้วยต่อมาครับนบีคนที่8นบีซอลาห์อะลัยฮิสสลามมีอาชีพทำกระสอบแล้วขายกระสอบเนี่ยกระสอบข้าวสารหรือกระสอบอะไรก็ตามจากที่ใส่ของทั้งหมดเนี่ยมีโรงงานทำกระสอบแล้วก็ทำรังนักแล้วก็ขายกระสอบให้กับประชาชนอัลลอฮ์ให้ไหมยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ครับเอาต่อมาครับนบีที่9นบียะฮยาอะลัยฮิสสลามมีอาชีพทำรองเท้าแล้วก็ขายรองเท้าอัลลอฮ์ดีไหมพี่น้องฉะนั้นคนที่มีอาชีพทำรองเท้าเนี่ยเหมือนใครขายรองเท้าเหมือนใครเหมือนนบียะฮยาอะลัยฮิสสลามต่อมานบีคนที่10นบีซะกะรียาอะลัยฮิสสลามมีอาชีพเป็นช่างไม้อัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นอย่าดูถูกอาชีพจะเป็นอาชีพช่างไม้อาชีพทำกระสอบอาชีพขายกระสอบอาชีพทำเชือกรู้ฉายขายเชือกอาชีพทำธนูยิงธนูด้วยฝึกให้คนยิงธนูพี่น้องกลับมาฝึกที่เนี้ยที่ทรีอินทาวเนี่ยมีบรรยากาศหมดนะเนียดเพื่อจะให้คนเอาไปทำงานศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่10นบีอยู่10คนนะครับคนที่11คือนบีมุฮัมมัดเนี่ยทำอาชีพบักค้าขายกับเลี้ยงแพะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ชีวิตต้องผูกพันกับอะไรนะกับธุรกิจแล้วก็เอาเวลามาทำงานศาสนาด้วยเอาเงินมาช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยนะครับนบีสอนอย่างนี้นะครับฮะดีษของอิหม่ามบุคอรีบอกว่าอะลัยกุมบิตติยาร์ท่านทั้งหลายจงทำการค้าขายนบีไม่ได้พูดว่าท่านทั้งหลายจงทำนาทำสวนไม่ได้พูดเลยนะพูดว่าให้ค้าขายอะไรกุมบิติยาหรอฟาอินนาฟีฮาติสอาตุอาชาลิริสกีในการค้าเนี่ยมีริสกีประมาณ9ใน10เห็นไหมยัง10ส่วนนี้นะครับได้มา9แล้วฉะนั้นบรารักัตริสกีเพิ่มพูนจากการค้าขายเนี่ยเยอะมากฉะนั้นอิสลามส่งเสริมให้มุสลิมทำการค้าแต่วันนี้คนจีนเอาไปหมดแล้วใช่หรือไม่ใช่
คนนั้นแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันก็คิดเรื่องการค้าการขายกันแล้วก็ยังดีนะพอได้ฟังศาสนาว่านบีส่งเสริมให้ครอบครัวมุสลิมเนี่ยทำการค้าทำธุรกิจครับแล้วนบีก็สอนต่อไปอีกนะครับอัตตาจิรุสุดูกอัลอามีนมาอันนบียีนวัสสิดีกีนวัสชูฮาดาพ่อค้าที่ตรงไปตรงมาพ่อค้าที่มีอามานะเขาในวันเกียร์มาแต่ต้องเป็นมุมินด้วยนะต้องมีศาสนานะต้องมีอีมานนะเขาจะนั่งอยู่กับบรรดานบีนั่งในสวนสวรรค์อยู่กับบรรดานบีแล้วก็นั่งอยู่บรรดาสิดดีกีนและนั่งอยู่กับบรรดาพวกตายชะฮีดทั้งหมดในอิมามบุคอรีบันทึกหะดีษนี้มาทูลว่าทำธุรกิจต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ขายธนูก็ทำเพื่ออัลลอฮ์เปิดให้คนฝึกยิงธนูก็ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำธุรกิจรองเท้าก็เพื่ออัลลอฮ์ค้าผ้าก็เพื่ออัลลอฮ์เลี้ยงแพะก็เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ให้หมดเลยเพื่อให้อีมานของเราเพิ่มพูนตลอดเวลาส่วนอับดุลรอมานบินอัลฟ์นี่เป็นซอฮาบะห์นบีคนที่12นะครับพี่น้องซอฮาบะห์นบีสมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยชื่ออับดุลรอมานบินอัลฟ์นี่พี่น้องครับค้าผ้าใหม่ๆเนี่ยค้าน่าเนยแข็งซื้อเนยแข็งไปขายตามบ้านเลยพี่น้องเขาเรียกว่า selling door to door เอาไปขายตามบ้านพี่น้องครับแล้ววันนี้คนขายตามบ้านกันเต็มเลยใช่ไหมเอารูปแบบของใครมาเอารูปแบบของท่านอับดุลรอมานบินเอาอับดุลรอมานบินเอานี่พี่น้องครับเป็นอย่างนี้ชีวิตท่านเนี่ยมาตอนที่ท่านอพยพจากนครมักกะห์ไปอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านเป็นคนรวยอยู่แล้วนะตอนนี้คนอาหรับมักกะห์เนี่ยก็ไม่เบาถ้าใครจะอพยพจากมักกะห์ไปอยู่มะดีนะห์ไปกับนบีมุฮัมมัดเนี่ยห้ามพาข้าวของเงินทองติดตัวไปมันริบหมดเลยพี่น้องไม่ให้พาไปสักบาทนึงก็ไปตัวเปล่าพอไปตัวเปล่าเสร็จแล้วก็นบีก็ให้อับดุลรอมานบินอัลฟ์เนี่ยอยู่กับท่านท่านซาดิบนี่รอบิอะห์ท่านซะนี่เป็นคนชาวมะดีนะห์เป็นคนที่มีฐานะการเงินดีอับดุลรอมานบินเอานี่ก็เป็นคนจนคนหนึ่งไปจากมักกะห์ไม่มีอะไรเงินทองติดกระเป๋าเลยแม้แต่บาทเดียวนบีก็จับให้อยู่ด้วยกัน2คนให้อับดุลรอมานเนี่ยให้ซะบินรอบีอะห์เนี่ยดูแลอับดุลรอมานด้วยถ้าอับดุลรอมานเสนอ3รายการให้ท่านอับดุลรอมานบินเอานี่เรื่อง 1,400 ปีบันทึกอยู่ในหะดีษด้วยนะเสนอบ้านหนึ่งหลังเอาไปเลยเอาบ้านอยู่ไปเลยหนึ่งหลังสองเสนอให้สวนอินทผลัมเพราะท่านมีอยู่หลายสวนเอาไปสวนหนึ่งอับดุลรอมานเอาไปเลยบ้านหนึ่งหลังสวนอินทผลัมหนึ่งสวนแล้วก็ฉันมีภรรยาสองคนเอามาเลือกเอาชอบคนไหนบอกฉันจะหย่าภรรยาแล้วก็ให้แต่งงานกับคุณอัลลอฮ์พี่น้องเห็นยังครับเสนออะไรบ้างเสนอบ้าน2เสนออะไรสวนอินทผลัม3เสนออะไรทั้งภรรยายกภรรยาให้กันนะพี่น้องท่านอับดุลรอมานเอาหรือไม่เอาไม่เอาท่านบอกว่าบารอกัลลอฮุบารอกัลลอฮุลากะฟีอะห์ลิกะวะมาลิกะบารอกัลลอฮุลักะฟีอะห์ลิกะวะมาลิกะท่านขอดุอาต่ออัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์โปรดประทานบารอกัตให้กับทรัพย์สินของท่านให้ทรัพย์ท่านมีบารอกัตเพิ่มพูนแล้วก็มาบารอกัตให้กับครอบครัวของท่านบารอกัตให้กับทรัพย์สินของท่านครอบครัวท่านมีบารอกัตไม่เอาอะไรเลยภรรยาก็ไม่เอาสวนอินพาลัมก็ไม่เอาบ้านก็ไม่เอาดุลดอลลูนีอัลซูพาฉันไปตลาดโชว์มีเดอะมาร์เก็ตพาฉันไปตลาดไม่เอาอะไรเลยที่เสนอให้3รายการเอาหรือไม่เอาไม่รับพี่น้องพาอย่างเดียวท่านช่วยพาฉันไปตลาดหน่อยพอมาถึงมะดีนะห์ใหม่ๆไม่รู้ช่องทางค้าขายใช่มั้ยพอท่านซะบินอัลบินรอบีอะห์พาไปตลาดเห็นช่องทางแล้วเห็นตลาดนี้ฉันเห็นแล้วช่องทางฉันเห็นแล้วค้าขายพี่น้องครับ
ใหม่ๆเนี่ยค่าเนยแข็งซื้อเนยแข็งไปขายตามบ้านพี่น้องครับแล้วผู้หญิงมุสลิมวันนั้นนี่ก็ต้องออกจ่ายตลาดเองให้สามีไปจ่ายตลาดบางทีผู้หญิงก็ไปจ่ายเองแต่ส่วนใหญ่นบีจะไปจ่ายตลาดแทนภรรยาอับดุลรอฮ์มานบินอาวฟ์พี่น้องครับซื้อเนยแข็งไปขายตามบ้านพวกแม่บ้านก็สั่งอีกพวกนี้พาไอ้นี่มาให้นะพวกนี้สึงซื้อไอ้นี่มาให้อีกนะกลายเป็นธุรกิจไม่กี่เดือนอัลเลาะห์ได้ริสกีเพิ่มพูนตลอดเวลาแล้วต่อมาก็มาเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพอะไรนะค้าผ้าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับตกลงว่าการค้าในอิสลามส่งเสริมไหมส่งเสริมให้การทำให้ดำอย่าขี้เกียจพี่น้องนะครับตกลงว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ส่งเสริมไม่ให้คนนั่งอยู่เฉยๆนะให้ทำมาค้าขายให้ทำธุรกิจให้ดูแลคนยากคนจนดูแลมัสยิดดูแลโรงเรียนได้เงินได้ทองมาต้องบริจาคยิ่งบริจาคอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มให้นะครับส่วนอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามบุคอรีที่เราฟังฮะดีษใช่ไหมนี่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนี่นะมีอาชีพค้าผ้าเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาห์อิหม่ามอบูฮานีฟาก็ค้าผ้านะพี่น้องครับค้าผ้านะแต่ด้านการอาชีพนี่พี่น้องค้าตอนเช้าเนี่ยสอนศาสนาพอตอนบ่ายเนี่ยนั่งอยู่ที่ตลาดค้าขายตอนเช้าทำงานศาสนาครึ่งวันพอตอนบ่ายก็ไปนั่งอยู่ที่ตลาดไปค้าขายสินค้าต่างๆรวมไปถึงผ้าด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นความรู้ให้กับท่านพี่น้องจะได้รู้ว่าบรรดานบีที่มาในอดีตและบรรดาซอฮาบะห์นบีแต่ละคนนั้นมีธุรกิจด้วยกันทุกคนไม่มีใครนั่งอยู่เฉยๆและขอซะดะเกาะห์ไม่มีครับท่านเราเองก็ต้องทำตัวเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีครับพี่น้องครับทำใจให้ดีทำยังไงหัวใจเนี่ยมันมีหัวใจลิ้นใบหน้าดูแลยังไงดูแลใบหน้าให้ดีเนี่ยมีอุลามะแนะนำนบีแนะนำด้วยนะดูแลใบหน้าให้มีรัศมีให้ร้องไห้ไม่ใช่เพราะสามีตายไม่ใช่ลูกตายไม่ใช่นะร้องไห้เพราะนึกถึงบาปตัวเองที่ทำไว้ในอดีตแล้วก็ร้องไห้ร้องตอนนมาตะไรดีที่สุดตอนตะฮัจญุดน่ะตอนตีสามครึ่งตีสี่พี่น้องอ๋อให้น้ำตามันไหลออกมาสักนิดนึงเคยร้องกันเปล่ามาชาอัลลอฮ์นั่นแหละพี่น้องครับใบหน้าของท่านจะมีรัศมีในวันอาคิเราะห์อันไม่เชื่อลองตายดูข้อที่สองนะครับดูแลลิ้นลิ้นเนี่ยพี่น้องครับให้มีบารอกัตทำไงครับอย่านินทาคนอย่าด่าคนอย่านั่งร้องเพลงแต่ให้เอาลิ้นเนี่ยมาทำอะไรใช่ไหมมาซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกิลกุดดุสอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆพี่น้องกำลังทำอาหารอยู่ในครัวว่าได้ไหมซิกรุลลอฮ์ได้อ่านกุรอานก็ได้ยืนอยู่ที่ครัวทำอาหารไปหั่นพริกหั่นหัวหอมกระเทียมพี่น้องทอดนู่นทอดนี้ปากซิกรุลลอฮ์หรืออ่านกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยอิสลามสอนให้เราเนี่ยให้หัวใจเราเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการชมอัลลอฮ์อยู่เรื่องที่สามนะครับหัวใจให้กลัวอัลลอฮ์ตลอดเวลานะครับหัวใจของท่านจะออกห่างจากเรื่องชั่วทั้งหมดถ้าหัวใจเราเนี่ยนึกถึงอะไรนะกลัวอัลลอฮ์ไม่กล้าทำบาปนึกถึงอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรเนี่ยตักวานะครับเพราะการตักวาเนี่ยตักวาใช้กับหัวใจซิกรุลลอฮ์ใช้กับลิ้นใบหน้าใช้กับร้องไห้นะครับและอีกเรื่องนึงอัซซุนูบบาปที่มีอยู่เนี่ยเราจับต้องไม่ได้ใช่มั้ยพี่น้องแต่ขุสมองมันจำอยู่เนี่ยมีความบาปอะไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาวันนี้ต้องเตาบาตัวต่ออัลลอฮ์เขาเรียกว่าเตาบาตูบูอิลลอฮิเตาบาตันนะซุบฮะให้สำนึกตัวกลับไปหาอัลลอฮ์ถอนตัวออกจากความชั่วอันนั้นไม่หันกลับไปทำความชั่ว
อีกต่อไปนะครับแล้วก็ฟังศาสนาเพิ่มขึ้นไปมัสยิดเพิ่มขึ้นทำความดีเพิ่มขึ้นพบคนดีๆนั่งคุยกับคนดีๆมากกว่านั่งคุยกับคนที่ไม่เอาศาสนานั่งคุยกับคนไม่เอาศาสนาก็ได้แต่ว่าเรานั่งแบบอบรมเขาเตือนเขาแนะนำเขาอย่างเงี้ยได้ถ้าไปฟังก็อย่างเดียวก็เดี๋ยวก็กลับตัวเหมือนเดิมอีกพี่น้องฉะนั้นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องใหญ่นะครับพี่น้องครับอีกเรื่องนึงท่านนบีสอนนะครับพวกฝรั่งเอาไปใช้หมดกอยลูละหรือเปล่าไปว่าอะไรกอยลูละแปลว่างีบในเวลากลางวันกอยลูละตัวกอฟกอยลูละงีบในเวลากลางวันสัก20นาทีไม่ใช่งีบ 3-4 ชั่วโมงไม่ใช่งีบสักกี่นาทีนะ20นาทีหลังนมาดซุฮรีหลังทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะครับนมาดซุฮรีจบแล้วเนี่ยนะกอยลูละอัลลอฮ์อยู่ไหนกอยลูลาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้3 4รายการ1ฮอร์โมนฮอร์โมนความเครียดจะหมดไปความเครียดจะหมดไป2โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเบาลงเราที่มีโรคประจำตัวอยู่นะครับพี่น้องก็จะเบาลง3หลอดเลือดหัวใจที่มันตีบๆมันก็จะมันจะคล่องตัวขึ้นแล้วกินยาด้วยแล้วก็กอยลูลาด้วยแล้วก็ใจหัวใจก็จะดีขึ้นเนี่ยการกอยลูลาตามซุนนะห์นบีพี่น้องครับเพราะนบีเนี่ยจะกอยลูลาอยู่ทุกวันวันละประมาณ20นาทีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีเนี่ยนอนกอยลูลาตอนกลางวันไซนาอุมัรมาเยี่ยมท่านเยี่ยมท่านตอนกลางวันนะพี่น้องนบีกำลังนอนกอยลูลาอยู่พี่น้องครับนอนบนเสือเรานอนบนเสือเปล่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใช่ไหมบนที่นอนนะหนาศอกหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละพี่น้องเราเปิดแอร์เย็นๆอัลลอฮฺอักบัรนบีไม่มีครับรุ่นนั้นแอร์มียังยังไม่มีมีแต่พัดลมนบีนอนบนเสือครับพี่น้องแล้วก็เสือเนี่ยทำมาจากก้านอินทผาลัมไอเราเนี่ยเสือกกนะสารอย่างดีเลยนะนิ่มด้วยนะรอยเสือมีไหมไม่มีครับแต่ในสมัยนบีเอาเสือเนี่ยเอามาจากก้านอินทผาลัมนบีนอนอยู่พอแขกมานบีก็ลุกขึ้นนั่งไอรอยเสือติดหลังนบีแดงพี่น้องครับท่านอามัดเห็นหลังนบีมีรอยแดงๆรอยเสือเสนามัดร้องไห้อะนบีถามว่าอุมัดร้องไห้ทำไมเพราะว่าฉันสงสารนบีพอนบีเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครเท่านบีอัลลอฮ์ยกย่องใช่ไหมแต่ไปดูกษัตริย์ในรุ่นเดียวกันกับสมัยนบีเนี่ยเขานอนบนที่นอนนิ่มๆทำไมนบีไม่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์จะให้ฉันได้มีที่นอนนิ่มๆแบบพวกเขาได้ไหมแบบคนกาเฟรมุชริกในยุคนั้นได้ไหมบีบว่าฉันไม่เอาหรอกครับเพราะพวกเขาต้องการความสบายเห็นไหมนบีไม่ต้องการความสบายเห็นไหมพี่น้องครับฉะนั้นนบีชายชีวิตแบบสัมมาทิฏฐิพี่น้องครับลำบากบ้างนอนบนเสือด้วยและบางครั้งก็อดอาหารมื้อหนึ่งวันนึงกินอาหาร2มื้อไม่มีครับพี่น้องบางที2วันติดต่อกันบางวันพี่น้องครับ1เดือนบ้านนบีไม่มีไฟขึ้นในครอบครัวมีคนถามนบีว่าท่านอิชาเล่าว่านบีกินอะไรกินอินทผลัมกับน้ำกินอินทผลัมกับน้ำครับพี่น้องอัลลอฮ์เห็นยังครับฉะนั้นตอนวันที่นบีตายเนี่ยป่วยเนี่ยนบีไม่ใช่ป่วยตายนะพี่น้องครับวะฮีหมดนบีเสียชีวิตเป็นโรคไปเป็นไข้มันขึ้นพี่น้องฟีเวอร์ในภาษาฮุมมาในภาษาหะดีษนะครับโรคไข้มันขึ้นไข้ขึ้นจนกระทั่ง
อัลลอฮ์เอาวิญญาณของนบีออกไม่ใช่เป็นโรคพี่น้องครับเพราะว่าใครที่ปล่อยให้ท้องไม่อิ่มนะอยู่บ่อยๆนะปล่อยให้หิวๆบ้างเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะแข็งแรงครับพี่น้องฉะนั้นปล่อยให้หิวบ้างเนี่ยกับอิ่มอันไหนดีกว่ากันหิวดีกว่ายกฝึกเนี่ยฝึกนี่ผมไปงานนิก้ามาเนี่ยผมทาน3คำเพราะเรารู้ตัวของกินเต็มเนาะยิ่งอาจารย์มาฉันจะฟังมาโอ้โหร้อนมุ่นอันนั้นวางอันนี้วางเขาก็ให้เกียรติเราเนี่ยแล้วเราเป็นคนกินกินเก่งอันเนี้ยผมไม่กินมึงกิน3คำ4คำผมก็วางเฉยๆแต่ผมก็ลากลับต้องรีบมาที่นี่พี่น้องครับอย่ากินเยอะถึงลูกจะเอามาวางไว้ต่อหน้าแม่ต่อหน้าพ่อก็ตามกินเล็กๆน้อยๆพออยู่ได้เราต้องดูแลสุขภาพแล้วอย่างนึงตามอัลกุรอานนะการดูแลสุขภาพเนี่ยให้ทานผลไม้ก่อนทานผลไม้ก่อนให้ได้ครึ่งกว่าๆแล้วก็ตามด้วยอาหารหนักนี่นะสักไม่กี่คำก็อิ่มแล้วผลไม้เนี่ยเพราะว่าเมนูอาหารสำหรับคนชาวสวรรค์นะครับเมื่อเราเข้าสวรรค์นะครับเมนูแรกเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทานผลไม้ก่อนวะฟาคิฮาติมมิมมายะตะคอยยะรูนมีผลไม้หลากหลายชนิดวางอยู่เต็มหมดเลยเอ้าเชิญกินให้สบายแล้วก็ตามด้วยวะลาห์มิตอยริมมิมมายะตะฮูนตามด้วยเนื้อนกอัลลอฮ์พี่น้องทำไมพูดถึงผลไม้ก่อนนี่ไงเพื่อสุขภาพวันนี้เอามาใช้ก่อนได้ไหมได้กินผลไม้ก่อนแล้วก็เดินกินอาหารค่ำเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งนอนพี่น้องครับนบีสั่งให้เดินก่อนนะอย่างน้อย49พี่น้องทำกันยังลองทำดูคืนนี้นะทานอาหารเย็นแล้วอย่าเพิ่งนอนทำไงwalking 40 step 100 200ก็ได้อย่างเดินเนี่ยรอรอบสนามเนี่ยเดินไปเดินมาสัก10เที่ยวหลายร้อยนะแล้วก็ก่อนนอนแปรงฟันก่อนอาบน้ำนมาดก่อนตะปัดที่นอนก่อนแล้วก็อ่านดุอาก่อนอายะกุรซีก่อนซุบฮานัลลอฮ์ก่อนแล้วก็อ่านดุอาแล้วก็ตอนจะนอนเอามือขวาจับแก้มขวานอนตะแคงขวาก่อนนี่เป็นซุนนะห์นบีพอทำแบบนี้พับมลาอิกะห์มายืนอยู่ในห้องเราถ้าไม่ทำอัลลอฮ์ไม่ว่าเอาใครมาอยู่แทนชัยตอมาอยู่แทนเอาละพี่น้องท่านเอาสุนนะห์นบีมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เดินตามสุนนะห์นบีสุขภาพก็จะดีสุขร่างกายเราก็จะไม่เจ็บป่วยมากนะครับพี่น้องทานผลไม้ก่อนนะก็ทานด้วยอาหารหนักทีหลังผลไม้ก็เป็นกล้วยก็ได้สมโอก็ได้มังคุดก็ได้น้อยหน่าก็ได้ทานได้พี่น้องให้เยอะๆหน่อยแล้วก็ตามด้วยอาหารหลักสุขภาพอัลฮัมดุลิลลาห์แข็งแรงนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกว่าอินนัลลอฮะยูอติดดุนยามายูฮิบบูวะมัลลายูฮิบบูอัลลอฮ์เนี่ยให้ดุนยากับทุกคนไม่ว่าคนนั้นอัลลอฮ์จะรักหรือไม่รักก็ตามให้ดุนยามีอยู่4อย่างตัวแทนดุนยามี4อย่างนะ1อะไรใช่มั้ยเงินทรัพย์สินที่ดินสวนไร่นาแพะแกะอัวควายนี่เรียกว่าดุนยา2ชื่อเสียงอย่างผู้ใหญ่มาเป็นอะไรอัลลอฮ์เป็นผู้ใหญ่ด้วยชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักเยอะตำแหน่งผู้ใหญ่อัลลอฮุอักบัรเป็นประธานมูลนิธิสันติชนนี่ก็ตำแหน่งมาแล้วก็เกียรติอีหลาดพี่น้องเงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่เป็นปัจจัยดุนยาทั้งหมดอัลลอฮ์ให้กับคนทุกคนคนนั้นจะเอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์ให้หมดเลยแต่อัลลอฮ์จะให้ศาสนากับบุคคลที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นเห็นไหมเรามีศาสนาใช่ไหมวันนี้นี่อัลลอฮ์เลือกเรานะให้มีอิสลามให้มีอัลกุรอานให้มีซุนนะห์นบีมาได้เข้าใจส่วนนี้นี่อัลลอฮ์เลือกเรามาแล้วก็อัลลอฮ์ก็คัดเรานะให้อยู่ในศาสนานี้ประเทศไทยมีคนเท่าไหร่ห
60ล้านคนใช่ไหมหรือว่า70ล้านเท่าไหร่แน่ประชากรเท่าไหร่70ล้านใช่ไหมนี่เลือกมาเท่าไหร่ประมาณ 7-8 ล้านคนให้รับอิสลามของอัลลอฮ์ประชาชนกับคนรับอิสลามทุกวันเนี่ยนะยังไม่เจอกับบรรจงบินกาสันจะเจอจะถามว่าตอนนี้มีคนรับเท่าไหร่แล้วเพิ่มมาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นมารับอิสลามนั่นแหละเขาอยู่ในทางนำที่ถูกต้องฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์ให้เงินให้ทองใครอัลลอฮ์ให้ทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าใครมีศาสนามีอีมานมีตักวามียะกีนมีอิซานมีอิคลาสอัลลอฮ์เป็นรองนะอัลลอฮ์เลือกคนคนนี้ครอบครัวนี้ให้เข้าใจอีมานตักวายะกีนอิซานในนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับโกหกเนี่ยทำได้ไหมโกหกทั้งหมดนี่นะบาปหมดยกเว้นมีอยู่3รายการอยากจะรู้มั้ยโกหกอะไรบ้างโกหกให้คนทะเลาะกันไม่ใช่โกหกให้คนทะเลาะกันมาดีกันดีได้ไม่ดีเคยถามเปล่าโอ้โหเนี่ยรางวัลเอาไปเลยแต่ต้องยอมเสียตังค์บ้างอ่ะแล้วก็ไปซื้องุ่นลูกเงาะก็ได้สักโล2โลเรารู้ว่าบ้านนู้นกับบ้านนี้มันเคยถูกกันเราก็ซื้อไปให้เพราะบ้านนู้นก็ฝากของมาให้คุณแต่เงินเรานี่แหละใช่ไหมเนี่ยก็หกให้คนดีกันนี่เป็นฮะดีษของอิหม่ามบุคอรีอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ก็หกอย่างประเทศเนี่ยอย่างประเทศอะไรนะประเทศไทยกับเขมรเกิดทะเลาะกันอะไรกันใช่ไหมเราถูกจับตัวไปเป็นเฉลยอ่ะถามโน้นถามนี่มาต้องบอดหมดก็ได้โกหกบ้างบอกว่าท่านเอ้ยทหารไทยเนี่ยเยอะนะก็โกหกไปหน่อยใช่ไหมให้พวกทหารพม่าจะได้กลัวใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างนะเรื่องที่3สามีโกหกภรรยาเป็นบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ทุกเรื่องนะโกหกเป็นบางเรื่องเพื่อให้ภรรยาสบายใจทำได้เปล่านี่อย่าไปโมโหนบีนะทำไมนบีสอนอย่างนี้ที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยพอบางคนเป็นอย่างนี้นะเมียเนี่ยขี้เหนียวเรื่องนี้มันเหตุเกิดขึ้นมาโทรศัพท์มาหาผมฉันเนี่ยก็หกภรรยาเนี่ยหลายครั้งหกอะไรบ้างพ่อภรรยานี่ขี้เหนียวหน้าดูเลยเงินเนี่ยยุบไม่ได้เช็คตลอดเวลาฉันต้องการจะช่วยพ่อแม่ฉันบ้างใช่ไหมเอาเงินไปให้พ่อให้แม่ภรรยาก็เช็คดูสังเกตดูโอ้โหเอาเงินให้พ่อเปล่าเปล่าแต่ว่าเขาก็แอบให้เอาเงินเนี่ยแอบให้พ่อแต่บอกว่าไม่ได้ให้พอรู้ว่าให้เนี่ยโมโหเนี่ยนะภรรยาบางคนนะความจริงในการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยรางวัลมีเปล่ามีแต่ผู้หญิงบางคนไม่เข้าใจอ่ะต้องเลี้ยงดูฉันคนเดียวห้ามดูแลญาติพี่น้องฝ่ายพ่อทั้งหมดนะให้ใครไม่ได้เงินต้องอยู่ครบพี่น้องครับทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ผิดแต่เวลาเราโกหกว่าเราไม่ได้ให้หรอกเงินน่ะแต่แอบให้เนี่ยได้ไหมได้อย่างนี้ไม่ผิดจะต้องมีอยู่3รายการโกหกให้คนดีกันโกหกภรรยาเป็นบางเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องแล้วก็โกหกให้คนเนี่ยจากคนจากศัตรูต้องการที่จะมาทำลายประเทศไทยสังคมมุสลิมถูกรังแกเราโกหกได้ให้คนเขาเกรงกลัวอิสลามเกรงกลัวมุสลิมอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับเวลาจามเรากล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วคนรับคนได้ยินกล่าวว่าไงยัรฮัมุกัลลอฮ์ก็ต้องฝึกนี่นบีสั่งนะครับมุสลิมเนี่ยนี่เป็นสิทธินะสิทธิของมุสลิมเนี่ยไม่ต้องซื้ออัลลอฮ์ให้รางวัลเลยมีอยู่6อย่างพี่น้องเวลาเขาให้สลามมาต้องรับสลามไม่รับผิดที่อาจารย์อัลดิฟีนพูดเรื่องมุตะกีเนี่ยข้อที่2เวลาเขาป่วยต้องไปเยี่ยมเขาเอารางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อันที่3เวลาเขาตายต้องไปนมาญจะนะซะไม่ต้องรอเงินแจกนะแจกก็ไม่เอาไปผมนี่ถูกแจกเรื่อยเวลาไปนมาดในกลุ่มมัชยิดซุนนะห์เนี่ยเขาก็จ้องมาที่ผมอ่ะเอาให้ซองผมจะเอาซองอะไรซองนมาดฮะดียะห์
ผมว่าผมนมาศไม่เป็นเอาคืนไปฮะอาจารย์นมาศฮัจญ์ย่อมไม่เป็นเหรอบอกไม่เป็นครับเขาก็จ้องอย่างเงี้ยพี่น้องไม่ต้องไปรับสตางค์ถ้าจะขอดุอาขอให้เฉยๆไม่ต้องไปรับสตางค์จะตัวว่าข้อที่หนึ่งเวลาจามเจ้าของต้องกล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์คนได้ยินกล่าวว่ายาทางมุกัลลอเวลาเขาป่วยต้องไปเยี่ยมเขาเวลาเขาตายต้องอะไรนะต้องไปนมาจนาซะแล้วก็พาไปฝังที่กูโบเวลาเขาจามต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็อะไรล่ะมีประมาณ 5-6 รายการเนี่ยมันเป็นหน้าที่สิทธิเขาเรียกว่าฮักกุนสิทธินะครับของพี่น้องมุสลิมต่อพี่น้องมุสลิมไม่ต้องจ้างกันไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องแจกสตังค์กันนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับอ่านกุรอานได้อะไรพี่น้องอ่านกุรอานกันทุกคนใช่ไหมอันนี้อัลลอฮ์นบีนะครับบรรดาอาลีมอุลามะเขาบันทึกเอาไว้มีประมาณ9ข้อประโยชน์จากการอ่านอัลกุรอานตัวใครตัวบันต้องอ่านนะต้องอ่านทุกวันนะอ่านกุรอานทุกวันเอาหลังนมาดดีที่สุดหลังนมาดซุบฮ์สักหน้าหนึ่งหรือครึ่งหน้ามันห้าเวลาก็ห้าหน้าอัลลอฮฺอักบัรถ้าเอาวันละเวลาละแผ่นอัลลอฮฺมันก็ห้าแผ่นนะก็เดี๋ยวไม่ช้าก็จบเล่มจบแล้วจบอีกอ่านกุรอานหรือไม่ได้อะไรอัลลอฮ์ไล่ไม่ให้ไซตอนมาสร้างความสับสนขึ้นในหัวใจออกห่างจากตัวเราดีเลยไหมดีท่านคนที่อ่านกุรอานแบบรู้ความหมายด้วยนะไม่ใช่ไม่รู้เลยต้องรู้ด้วยอ่านภาษาไทยไปด้วยใช่ไหมครับอัลลอฮ์จะไล่แล้วนะไซตอนที่กระซิบกระซาบสร้างความสับสนที่หัวใจเราเนี่ยให้หมดไปเรื่องที่สองนะครับอัลลอฮ์จะให้คนอ่านกุรอานเนี่ยพัฒนาสมองของเขาให้ดีขึ้นดีได้ไหมดีพัฒนาสมองนะอันไซเบอร์ไม่มีนะเรื่องที่สามอีมานเพิ่มขึ้นดีได้ไหมดีเรื่องที่สี่อัลลอฮ์ชี้ทางนำคนที่อ่านกุรอานจะชี้ทางนำให้อันนี้อย่าทำนะอันนี้อย่าทำโดยอัตโนมัตินะครับเรื่องที่ห้าคนที่อ่านกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อีมานกดอีมานข้อที่6อ่ะความรวยความจนใครเจ็บใครป่วยใครแข็งแรงไม่แข็งแรงอีมานเราจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเข้าใจนะเราจะไม่โวยวายทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันจนทำไมอัลลอฮ์ให้เราอ่อนแอพออ่านกุรอานเยอะๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในหัวใจของเราข้อที่6อัลลอฮ์จะให้เพิ่มความรู้เพิ่มเติมข้อที่7พี่น้องครับอัลลอฮ์จะขจัดเรื่องเลวร้ายต่างๆที่จะมาหาเรานี่นะจะค่อยๆเขี่ยออกไปห่างไกลจากเรื่องเลวร้ายทั้งหลายข้อที่8คนที่อ่านกุรอานเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องประวัติสอนประวัติศาสตร์ของบรรดานบีที่ผ่านๆมาทั้งหมดอย่างที่เล่าเมื่อกี้เนี่ย8 9นบีนะนั่นความรู้จะอ่านกุรอานหมดเลยนะครับข้อสุดท้ายกุรอานคนที่อ่านกุรอานจะเป็นยารักษาโรครู้มั้ยมีโรคอยู่4โรคนะครับ1โรคชิริก2โรคบิกโรคขี้เหนียวโรคโอ้อวดโรคเย่อหยิ่งจองหองโรคโอดีนะจะขจัดออกไปจากหัวใจของคนที่อ่านอัลกุรอานแบบเข้าใจความหมายของอัลกุรอานพี่น้องหมดเวลาแล้วมีอะไรถามมั้ยเดี๋ยวเข้าใจกันหมดแล้วถามหรือไม่ถามไม่ถามจ้ะอัลลอฮฺอักบัรเอาให้เวลา1นาทีสุดท้ายขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺให้พี่น้องที่มาฟังรายการรวมทั้งครอบครัวผู้ใหญ่หมัดนะครับมีบารอกัตในชีวิตเยอะๆมีหัวใจที่งดงามมีริสกีที่ฮัลลานเพิ่มพวงมีสุขภาพแข็งแรงมีอีมานเยอะๆแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงหลังจากทานเนื้อกุรบานแล้วขอให้มีอีมานมีตักวามียากีนมียาซามีอิคลาสมีสุนนะนบีกำกับชีวิตและมีลูกหลานที่ซอลแล้วไว้ขอดุอาให้ยารับบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน